กระดูกแข้งกระดูกขากระดูกแข้งกระดูกขากระดูกหน้าอกกระดูกสันหลังกระดูกแขนกระดูกแขนซ้ายกระดูกแขนขวากระดูกนิ้วมือนิ้วเท้ากระดูกกระโหลกศีรษะให้มันเป็นอารมณ์ของใจอารมณ์ของใจเอากรรมฐานเป็นอารมณ์ของใจเหมือนกับได้รับประทานอาหารที่มีค่ามีคุณค่าแล้วโทษจากอาหารนั้นไม่มีสิ่งที่เป็นสารพิษเกี่ยวปนอยู่แม้แต่น้อยสิ่งที่เป็นอาหารถึงจะอร่อยอร่อยแต่มีสารเกี่ยวปนอยู่ที่อาเกียตนอาสารพิษที่เป็นเกลือเกลือสารพิษที่เกลือตนมีอยู่มากอย่างท่านกล่าวเอาไว้มีพระเถระรูปหนึ่งไปบำเพ็ญสมณธรรมถือการเจริญอธิเป็นอารมณ์ของกรรมฐานมีสตรีมีผู้หญิงเดินผ่านมาจะไปเดินไปในลักษณะที่เรียกว่ามีเสียสติสตังร้องห่มร้องไห้แล้วก็ผ่านไปเดี๋ยวหนึ่งมีผู้ชายตามมาพระเถระเห็นอุบาสิกาผ่านไปทั้งนี้ไหมท่านยังไม่ทราบเห็นแต่กระดูกเดินผ่านกระดูกผ่านไปพระเถระเห็นอุบาสิกาเดินผ่านไปทั้งนี้ไหมไม่ทราบเห็นแต่กระดูกผ่านไปสักครู่นี้อันนี้เป็นความจริงเป็นอย่างนั้นเจริญอธิเจริญอธิเจริญอธิโลกธาตุทั้งหมดมีแต่อธิโลกธาตุทั้งหมดมีแต่โครงกระดูกใจสัมผัสธรรมะมีแต่ความรุ่งเรืองมีแต่ความเพลิดเพลินมีแต่ความสว่างสวยกระดูกนี่มาเป็นแก่นถ้าเป็นกระดูกของแข็งแข็งยิ่งกว่าเหล็กนั้นเหล็กฝังดินมันเกินร้อยปีกระดูกนี่ฝังดินบางทีเป็นพันปีไม่เปลี่ยนไม่นอกจึงกระดูกนี่นะเป็นของที่แข็งเป็นของที่แน่นหนาและมั่นคงเอาใจของเราอยู่กับกระดูกใจของเราจะได้แข็งแกร่งแน่นหนาและมั่นคงตั้งใจเอาไว้วันนี้จะไม่ให้ลืมจะหาใจนี้เอากระดูกมาเป็นอารมณ์ของใจไม่ให้ลืมไม่ให้เปลี่ยนตั้งใจเป็นวันตั้งใจเป็นวันตั้งใจเป็นวันเป็นวันแค่มาตั้งใจอีกแค่มาตั้งใจอีกแค่มาตั้งใจอีกแล้วดูวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราตั้งใจนั้นมันลืมกี่ครั้งมันลืมหรือเปล่าหรือมันลืมกี่ครั้งหรือมันลืมจนกระทั่งนับไม่ไหวถึงมันจะลืมสักกี่ครั้งก็ช่างมันก็ยังดีแต่ไม่ตั้งใจเลยมันจะเปลี่ยนสักกี่ครั้งก็ยังดีแต่ไม่ตั้งใจเลยมองหาหลักการปฏิบัติหลักการปฏิบัติมอง
ไปทางไหนมองไปทางไหนจะมีความแน่นหนามั่นคงสู้มองไปทางกรรมฐานนี้ไม่ได้มองไปทางหนังห่อกระดูกอันนี้ใครจริงจังแน่นหนามั่นคงในกองกรรมฐานกองนี้ผู้นั้นจะราบรื่นและปลอดภัยร่มเย็นเป็นสุขเสมอต้นเสมอปลายคือมันไม่ราบรื่นไม่ร่มเย็นไม่เป็นสุขมันเป็นทุกข์เดือดร้อนเพราะอะไรก็เพราะมันหลงกรรมฐานอันนี้มันดูกรรมฐานมันก็รู้กรรมฐานเห็นกรรมฐานแล้วจะไปหลงได้ยังไงแล้วปัญหาจะเกิดขึ้นมาได้ยังไงต้องการให้ชีวิตการปฏิบัติธรรมราบรื่นเสมอต้นเสมอปลายนี้เอานี่เป็นหลักจิตหลักใจเอาพระกรรมฐานเป็นหลักจิตหลักใจพระเกศาพระโอมาพระนาคาพระบรรดาพระประจุผมวันนี้ก็โกนโกนหรือไม่โกนผมก็ไม่รู้หวีหรือไม่หวีผมก็ไม่รู้ตัดหรือไม่แต่งผมก็ไม่รู้แต่คนหักหลงกิเลสมันหักพาหลงหลงว่าต้องแต่งหลงว่าต้องตัดหลงว่าต้องหลงเรื่องต้องทรงหลงเรื่องสีย้อมสีเหลืองย้อมสีแดงย้อมสีดำเรื่องของกิเลสมันสารพัดขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันเล็บมีเรื่องอะไรก็ยังมีเล็บแดงเล็บสีเขียวเล็บสีอะไรเล็บจะรู้เรื่องอะไรแต่กิเลสมันเอาของที่ไม่รู้เรื่องอันนี้แหละมาเสริมกำลังของมันสั้นแค่วสีทุกวันมันเรียงสกปรกกิเลสมันก็ยังเอาสั้นเอาแค่วของสกปรกอันนี้นะเป็นเชื่อคนเชื่อฟังเป็นอาหารเชื่อก็เป็นอาหารของฟังไฟขาดเชื้อก็ตายขาดโตขาดอาหารก็ตายเชื้อก็เป็นอาหารของไฟขั้นแท้ๆของสุกกรกขั้นไข่หอมีไหมขั้นไข่ในสุกกรกมีไหมเห็นไหมล่ะคนเราพระพุทธบัตรกรรมฐานในวัดเราก็นักถอนแควนักแต่งแควกันอยู่ถอนเรามาดูหรือเปล่าหมอเขาก็ทิ้งเฉยๆลงไปในกระโถนต้องเขาไม่ได้เกี่ยวกับเป็นเครื่องประดับทำไมเขาจึงไม่เกี่ยวกับเป็นเครื่องประดับเพราะมันไม่ใช่เครื่องประดับมันเป็นของทิ้งอยู่ในตาของเราก็ทิ้งไว้ในตาเช้ามาก็ล้างเย็นมาก็ล้างทำไมจึงต้องล้างเราก็ท่านเพราะมันสกปรกกิเลสมันเอาของสกปรกอันนี้นะเอามาผูกจิตผูกใจเอามามัดจิตมัดใจเอามัดจิตมัดใจของเราท่านเอาสองของสกปรกมาแขวนมาปิดหูปิดตาแขวนไปคอปิดหูปิดตาเอาไปของสกปรกมาปิดมาครอบงำมาว่า
ติดหูติดตาครอบงำจิตครอบงำใจมันไม่ได้เอาของดีวิเศษที่โตอะไรเอามืดเอาพูดกองมืดกองคูดไปตั้งกองขี้เงือขี้ไข่ออกมาจากไหนขี้เงือขี้ไข่ขี้ฟันขี้หูขี้ตาออกมาจากไหนมันมาจากซอกแง่ตาหินแม่ทานแล้วก็มาอยู่ไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้มันมาจากซอกแง่หินแม่ทานมันลอยมางั้นเลยที่หูซอกแง่มาลอยมาจากซอกแง่ตาหินแม่ทานที่ตาที่ฟันที่เหงือที่ไข่ที่อุจจาระปัสสาวะนี่มันลอยมาจากเมืองไหนตาหิมพานต์หรือเปล่าเรียกว่ากองมูดกองคูดกิเลสมันเอากองมูดกองคูดอันนี้แหละครอบงำตาบอดมันบอดเพราะของสกปรกมันมืดเพราะของสกปรกว่าให้พากันมั่นคงในสมาธิมั่นคงอยู่ในกองเราเนี่ยนะกองกรรมฐานอย่าไปลืมเราอย่าลืมตนอย่าไปลืมตัวชาวบ้านเขาก็พูดกันอย่าลืมตัวนะลืมตัวถ้าจะบัวลืมตีนคนลืมตัวถ้าจะบัวลืมตีนอย่าลืมตีนมีปัญหาอะไรเพราะกรรมฐานอย่าไปลืมตีนของเรามีกรรมฐานมีกระดูกลืมไม่ได้ถ้าหากเราไม่ลืมตีนเดินก็ไม่เดินตื่นๆต่างๆเดินก็ระมัดระวังหูของเราก็ตีนของเรามันใส่ๆมันฟังไม่รู้ถ้าหากลืมตัวล่ะดังลืมแผ่นกระดานจะทะลุมันก็ไม่สนวัวลืมตีนเป็นอย่างนั้นให้พากันฝังใจเอาไว้เราหนึ่งจะเป็นผู้ที่แน่นหนามั่นคงในสมาธิคำว่าแน่นหนามั่นคงในสมาธิกรรมฐานก็คือกองอยู่ในเรานี่แหละกองกรรมฐานพระกรรมฐานทั้งนั้นเราจะเป็นพระกรรมฐานที่แน่นยืนแน่นหนามั่นคงอยู่ในพระกรรมฐานในเรานี่เราจะเป็นผู้ที่ราบรื่นปลอดภัยถ้าปลอดภัยนี่มันไม่ใช่จะมีโจรมีผู้ร้ายมาทุบมาตีใจของเราเนี่ยมันราบรื่นใจของเราเนี่ยปลอดภัยถ้าศึกอันตรายคือกิเลสไม่มารบกวนเป็นปีที่ฝนดีที่สุดดีพอดีดีพอดีเท่าความต้องการไม่ใช่ดีจนเกินดีจนเกินชาวนาคันนาก็ขาดฝ่ายเล็กๆน้อยๆไม่แข็งแรงก็พังดีเกินไปก็เป็นอันตรายดีพอดีดีที่สุดดีเกินไปก็ไม่ดีทำไมดีเกินไปไม่ดีเล่าไม่ดีเพราะมันเกินในมันเกินไปทางดีนั่นล่ะความขาดมันจะตามมาพระพุทธเจ้าท่านจะไม่เสริมความไม่เกินความไม่ขาดถ้าก็มันเกินนั่นล่ะมันจะขาดคนนั่นเกินคนนั่นล่ะจะขาดถ้าว่าคนไหนสม่ำเสมอคนไหนสม่ำเสมอโอกาสที่จะขาดน้อย
การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันท่านอุปมาเหมือนกับทำเหมือนกับไฟไหม้แกรบแกรบร้อนระอุอยู่เสมอไม่หยุดพักแล้วก็สม่ำเสมอในการไหม้แล้วไม่ไหม้ถอยหลังด้วยหญ้าทำเหมือนกับไฟไหม้ร้านหญ้าคำว่าหญ้าในที่นี้หมายถึงหญ้าคาชาวบ้านเขาเกี่ยวเอาหญ้าคาเกี่ยวหญ้าคาเอามาวางเอามากองไว้ทำร้านวางไว้เพื่อพึ่งให้มันแห้งแล้วจะได้เอามาไผ่เอามาผักเป็นไผ่เป็นก้านเป็นตับที่จะเอาไปมุงหลังคาบ้านหลังคาเรือนยังไม่ทันได้เอาไปไผ่ยังไม่ทันเอาไปผักนั่นแหละเขาเก็บไว้ที่ร้านเรียกว่าร้านหญ้าไฟไหม้ร้านหญ้าก็หมายถึงไม้หญ้าคาที่อยู่บนร้านแสงมันนี่หญ้าคาก็เป็นเชื้อไฟแล้วอยู่บนร้านความแห้งมันก็มากเพราะความชื้นมันไม่มีไม้อย่างรุนแรงไม้อย่างเต็มที่แต่ประเดี๋ยวประดาวมันหมดแล้วฐานก็ไม่มีไม่ยาคาไม่แล้วฐานก็ไม่มีจึงว่าถ้าเขาก็มันยิ่งในการปฏิบัติธรรมแล้วไม่สามารถที่จะรักษาความยิ่งนั้นไม่ได้มันก็เหมือนกับไฟไหม้ลานหญ้าไหม้แล้วมันก็หมดไปความเพียรทุ่มเทจริงๆจังๆโดยไม่มีความอดทนที่จะต่อสู้ให้ความเพียรนั่นสม่ำเสมอประเดี๋ยวเดียวก็ท้อใจในเมื่อท้อใจแล้วมันก็เหมือนกับไฟไหม้ร้านหญ้าฐานไม่มีปรากฏเหลือการปฏิบัติธรรมต้องให้สม่ำเสมอนี่คำว่าสม่ำเสมอนี่ไม่ใช่ย่อหย่อนสม่ำเสมอมีความขยันมีความหมั่นมีความเพียรมีความอดทนสม่ำเสมอในเมื่อใครมีความขยันความหมั่นความเพียรมีความอดทนอยู่เสมอคงที่ไว้คนนั้นมีโอกาสที่จะบรรลุเป้าหมายได้และสามารถที่จะบรรลุเป้าหมายได้ทุกคนเพราะข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าวางไว้อันนี้เป็นเส้นทางที่จะเดินตรงสู่เป้าหมายปลายทางทั้งนั้นถ้าหากว่าไม่อุตริเอาความคิดเห็นของเจ้าของเอาความฉลาดของเจ้าของเป็นหลักการดำเนินที่เรียกว่าขัดแย้งต่อธรรมที่พระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้อันนั้นขยันเดินสักขนาดไหนก็ยิ่งหลงทางมากในกายของเราล้วนแล้วแต่เป็นเส้นทางทั้งนั้นศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าวางเส้นทางไว้บนกายบนใจกายและใจนี้ล่ะเป็นเส้นทางที่จะเดินบรรลุเป้าหมายการปฏิบัติธรรมก็คือการศึกษาการศึกษาให้รู้แจ้งรู้ชัดในสิ่งที่เรามีอยู่ในเมื่อเรารู้แจ้งรู้ชัดสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเราก็ไม่หลงสิ่งที่เรามีอยู่เราก็ไม่หลงกายของเราเราก็ไม่หลงใจของเราหลงใจในที่นี้หมายถึงกิริยาของใจหมายถึงสังขารทั้งหลายที่มันปรุงมันแต่งมันวุ่นวายอยู่มันปรุงมันแต่งมันวุ่นวายอยู่อันนี้คือสังขารไม่ให้หลงอันนี้รู้อันนี้ว่าเป็นสังขารเป็นกิริยาของใจเท่านั้นเป็นสังขารเป็นกิริยาของใจเท่านั้นไม่ใช่ใจกิริยาใจสังขารมันจะวุ่นวายมันจะฟุ้งซ่านมันจะเดือดร้อนมันจะเป็นทุกข์เป็นสุขขนาดไหนก็ช่าง
ใจของเราก็รู้ว่าเขาเป็นทุกข์รู้ว่าเขาเป็นสุขรู้ว่าเขาดีรู้ว่าเขาชั่วและรู้ว่าหนาวรู้ว่าร้อนอะไรเหล่านี้ใจนั้นไม่ได้ดีไม่ได้ชั่วใจนั้นไม่ได้ทุกข์ไม่ได้สุขไปด้วยธรรมชาติใจทรงความเป็นใจอยู่อย่างนั้นธรรมชาติใจทรงความเป็นใจธรรมชาติใจก็คือความรู้ทรงความรู้อยู่ตลอดกาลไม่ใช่เป็นของเกิดมีอยู่อย่างนี้ร่างกายเป็นของเกิดร่างกายเป็นของตายสังขารความนึกคิดเป็นตอนในของเกิดเป็นสังขารความนึกคิดเป็นของดับใจของเราเป็นของที่ไม่เกิดไม่ดับใครรู้ใจผู้นั้นรู้ธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้ใดเห็นใจผู้นั้นเห็นธรรมเรียกว่าบรรลุเป้าหมายที่พระพุทธเจ้าทรงวางข้อปฏิบัติว่าไอ้ที่หลักหนทางไว้ให้เดินก็เดินเพื่อให้ถึงจุดหมายปลายทางคือใจของเรานี่การที่จะเดินทางเข้าหาใจเราต้องเดินเข้ามาหากายนี่เพราะกายเนี่ยมันใกล้เข้ามากายเนี่ยมันใกล้เข้ามาถ้าหากว่าจะเดินถึงใจทีเดียวบางทีใจมันไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีเครื่องหมายพอใจของเราชอบยึดชอบเกาะเราก็เอาวัตถุคือกายอันนี้เป็นสถานที่ให้จิตใจของเรายึดจิตใจของเราเกาะนี่ในเมื่อใจของเรามีเครื่องยึดเครื่องเกาะนี่อยู่กับกายของเราอย่างนี้มันก็เป็นประโยชน์กว่าในการที่เราจะส่งใจของเราไปยึดไปเกาะร่างกายอันอื่นๆไปติเขาว่างไปชมเขาว่างไปติเขาว่างไปชมเขาว่างอันนั้นมันไม่เป็นประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าก็สอนให้ติและสอนให้ชมเรากายของเรามีความบกพร่องก็ควรแก่กำนัดการตำหนิเราก็ตำหนิวาจาคำพูดของเราควรแก่ทำการตำหนิเราก็ตำหนิการในตำหนิเราทางกายและทางวาจาเรามีโอกาสที่จะแก้ไขได้เพราะสิ่งที่ไม่ถูกต้องความบกพร่องเราไม่ต้องการใจของเราก็เหมือนกันดูใจของเราเสมอดูใจของเราเสมอนี่เราโอมีโอกาสที่จะเห็นใจของเราได้กิริยาของใจคือความคิดความอ่านออกมาในทางที่ไม่ถูกต้องอันนั้นเราก็รู้ว่าอันนี้เป็นความไม่ถูกต้องนี่ความไม่ถูกต้องมันมีอยู่มันก็โลกอันนี้มันมีอยู่ทั้งของเหม็นและของหอมมันไม่ใช่โลกอันนี้มันมีแต่ของหอมหรือมีแต่ความสว่างอย่างเดียวความมืดของเหม็นไม่มีใจของเราก็เหมือนกันมีทั้งกุศลและอกุศลพระพุทธเจ้าท่านให้รู้ไอ้กุศลและรู้อกุศลแล้วก็มายึดกุศลและอกุศลอันนี้เป็นใจจักว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจเท่านั้นอันนี้เรื่องใหม่ไปของข้อปฏิบัตินี่ทางที่จะบรรลุเป้าหมายถึงมรรคผลนั้นและนิพพานพระนิพพานนี่มันเลยต้องเดินไปทางนี้เดินไปทางกายของเราเดินไปทางใจของเราการที่เข้าถึงกายของเราจริงๆนี่ใจของเราจะส่งไปคิดในเรื่องอื่นๆมันมีในเมื่อใจของเราส่งไปคิดไปเรื่องอื่นไม่มีความฟุ้งซ่านก็ไม่มีความฟุ้งซ่านอันเกิดจากความคิดในร่างกายของเรานี่ท่านไม่รู้ก็ไม่คิดว่าเป็นท่านไม่ว่าเป็นความฟุ้งซ่านและใจของเราก็ไม่ฟุ้งซ่านด้วยไอ้ฟุ้งซ่านกับใครๆมันกระโดดไปโน่นกระโดดไปนี่กระโดดไปสารพัดนี่ชั่วโมงไม่รู้ว่ามันกระโดดไปกี่แห่งอันนั้นเรียกว่าความฟุ้งซ่านถ้าหากว่าอยู่กับกายของเราอยู่กับกายของเรานี่ไม่กระโดดไปที่อื่นนี่เรียกว่าใจของเราสงบอยู่กับกายของเราเอากายเป็นอารมณ์นี่เรียกว่าสงบอยู่กับกายเป็นเอากายเป็นอารมณ์อันนี้ก็เรียกว่าใจของเรามีความสงบหรือว่าเป็นสมาธิเอาอารมณ์เป็นเอากายเป็นอารมณ์แน่เลยของการบำเพ็ญจิตภาวนาจึงว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะมีการพูดถึงเดี๋ยวนี้ไม่ใครจะมีใครในการใครการทุนใจกันกันทางที่จะบรรลุเป้าหมายอันแท้จริงคือกายและใจของเรานี้พระพุทธเจ้าสอนให้น้องเข้ามาโอวันนายโกโอวันนีโอวันนายโกน้องเข้ามาดูกายน้องเข้ามาดูใจไม่ได้ทรงทำสอนพระพุทธเจ้าไม่สอนทรงให้ดูนอกทรงให้ดูนอกให้เป็นอย่างนั้นมีแต่สอนให้น้องเข้ามาสอนให้มาสอนน้องมาสอนให้น้องเข้ามาเพราะธรรมอยู่ที่นี่ความเกิดมีอยู่ที่นี่ความแก่มีที่นี่ความตายมีที่นี่ความเกิดความแก่มีในตัวของเราอนิจจังทุกขังอนัตตาก็มีในเราคำว่าตายรักตายรักคือทุกขังอนิจจังนั้นอนัตตาก็มีอยู่ในเราเห็นเราชัดนั่นแหละเห็นทุกขังอนิจจังอนัตตา
เห็นไตรลักษณ์ชัดตามความเป็นจริงในเมื่อเราเห็นละกายของเราชัดเห็นใจของเราชัดจึงว่ากายของเราและใจของเรานี่แหละเป็นธรรมใครต้องการศึกษานี่ทำให้ศึกษาลงไปในกายใครต้องการเห็นธรรมเอาใจสอดส่องไปในกายและในใจของเรานี่มีโอกาสที่จะเห็นธรรมรู้แจ้งในธรรมได้และบรรลุเป้าหมายพระพุทธเจ้าวางศาสนาก็บันวางไว้เพื่อให้บรรลุในเป้าหมายคือการเห็นชัดกว่าตามความเป็นจริงของกายและใจนี้เองอย่าไปคิดว่ามรรคผลนิพพานอยู่ที่อื่นทางไปเมตมรรคผลนิพพานอยู่ตามวัดพาทางพาไปพระนิพพานนิพพานอยู่ตามตำหลักอยู่ในตู้คัมภีร์อยู่ตามอะไรต่ออะไรอย่าไปคิดอยู่ในเรานี่นี่ถ้าหากว่าเห็นเราชัดเมื่อไรเมื่อนั้นเห็นธรรมในเมื่อเห็นเราชัดเมื่อไรความที่เราเคยคิดว่าเราเป็นคนเป็นสัตว์เป็นตัวเป็นของเราไม่มีสัตว์ก็ว่าเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็ใช่สัตว์ก็ว่าเป็นของเกิดมาเกิดมาตายเท่านั้นเราไปยึดของเกิดมาเกิดมาตายว่าเป็นคนเป็นเราเป็นเขาเท่านั้นเองความจริงเขาไม่ได้เป็นเราอย่างที่เราคิดความจริงเขาไม่ได้เป็นเราอย่างที่เรานึกเอานี่ความจริงเขาเป็นความจริงเกิดขึ้นมาแล้วก็ตายไปทุกวันในที่สุดเราตายจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือความจริงของเขาเป็นอย่างนี้เราเห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วเราจะไปยึดกายเป็นคนเป็นสัตว์ได้อย่างไรยิ่งว่าปฐมมรรคไม่ต้องไปศึกษาที่ไหนศึกษาลงไปในกายของเรานี่สามารถที่จะเข้าถึงปฐมมรรคได้อย่างไม่ต้องสงสัยไม่ต้องมีใครมาพยากรณ์ไม่ต้องมีใครมาบอกมาให้คะแนนเสียงนี่ไม่ต้องมีประกาศนิยบัตรเรานี่จะเป็นผู้ที่ชมเชยเราเองตำหนิเรามากพอแล้วเราตำหนิเรามากมากพอแล้วและเราก็แก้ไขสิ่งที่เราเคยมีการกระทำควรที่จะตำหนินั่นในเมื่อเราตำหนิเราจนกระทั่งไม่มีที่จะตำหนิเพราะเราแก้ไขหมดแล้ว